เมื่ออายุของการเลี้ยงปลาได้ประมาณ 7-8 เดือนขนาดของปลาก็จะสามารถจับขายได้จะมีปลาที่ขนาดตัวไม่เป็นไปตามความต้องการของตลาดซึ่งปลาเหล่านี้จะมีราคาที่ถูกมากสหกรณ์เล็งเห็นถึงปัญหานี้ของเกษตรกรในกลุ่มนี้จึงพยายามหาทางแก้ไขเขาก็เอาไปแปรรูปอย่างปลาตัวประมาณสัก3นิ้ว4นิ้วเขาเอาไปทำปลาเค็มแล้วก็เอาไปส่งวางขายเนี่ยก็ทางถ้าเขาไปแปรรูปแล้วราคาแปรรูปมันจะดีกว่าปลา10โลน้ำ10โลเกลือโล2แล้วก็แช่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแล้วก็เอาออกแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าแล้วก็เอาไปตากว่าจะได้สูตรนี้ค่ะเราทำเสร็จแล้วเราก็เอาไปทอดแล้วก็มาชิมเอาเค็มไปแล้วก็ลดเกลือลง okay, ทีแรกใช้โล3ก็เค็มไปก็ลดเกลือลงลดลงเหลือโล2ทำแล้วก็ไปทอดแล้วก็มาชิมคนเขาบอกว่าสูตรนี้กำลังดีอะไรเงี้ยก็ให้เขาชิมนั่นหลายคนเขาบอกกำลังดีก็เอาสูตรนี้เลยเป็นที่ตั้งเพราะนั้นเราสามารถการันตีได้ทั้งสูตรทั้งคุณภาพมันจะต้องเป็นสเปคเดียวกันแล้วก็คุณภาพมาตรฐานอย่างเดียวกันหมดนี่คือผลผลิตจากเกษตรกรประมงน้ำจืดที่ตั้งใจเลี้ยงปลานิลให้ออกมามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมจากผู้บริโภค